แฟนๆช็อกดาราสาวกำลังปังแต่จู่ๆประกาศไม่รับละครเกิดอะไรขึ้นแฟนๆช็อกดาราสาวกำลังปังแต่จู่ๆประกาศพักไม่รับละครเกิดอะไรขึ้นขึ้นแท่นเป็นนักแสดงมากฝีมืออีกคนแล้วสำหรับพิธีกรชื่อดังต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์ที่ตอนนี้กำลังมีละครเรื่องเกมรักทรยศกำลังออนแอร์อยู่ที่ช่อง3และกระแสมาแรงแบบสุดๆล่าสุดเมื่อวันที่3ตุลาคมดีเจต้นหอมได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้มีละครติดต่อเข้ามาแต่ขอพักก่อนเราก็กำลังมือขึ้นอยู่แต่มันไม่มีเวลาอยากใช้ชีวิตตอนนี้กำลังสร้างแบรนด์ของตัวเองอยู่และเป็นแม่ค้าออนไลน์รับงานเยอะๆมีผลเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าเราสังเกตตัวเองได้ว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเช่นไม่หลับไม่นอนนอยดิ่งโดยไม่มีสาเหตุเมื่อไม่มีสาเหตุก็จะหาสาเหตุจากรอบข้างเข้ามาอะไรนิดหน่อยกระทบจิตใจก็เป็นเรื่องใหญ่หมด